ใจน้องพี่สีชมพูทุกคนไม่รู้ลืมบูชาพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกรณ์ขอทูลขอเทิดพระนามไทยพระคุณแนบไว้นิรันดร์เป็นหอประชุมที่นิสิตจุฬาทุกคนต้องตราตรึงใจครับเพราะว่ามีความประทับใจเยอะอย่างแรกคือจำได้ว่าปฐมนิเทศตอนเป็นเฟรชชี่ก็ต้องที่นี่จนขณะที่รับปริญญาเป็นบัณฑิตใหม่ก็ต้องที่นี่หอประชุมที่สำคัญในเรื่องหนึ่งเคยได้ต้อนรับพระราชอาคันตุกะควีนอลิซาเบธเคยเสด็จที่นี่พร้อมเจ้าชายฟิลิปพี่เป็นคนรับอัลบั้มซึ่งท่านมันตะเช้าเนี่ยถ่ายไว้แล้วก็ทูลเกล้าถวายก็เข้าเฝ้าแล้วคุกเข่าแบบไทยนะท่านก็ถามคล้ายๆนี่อะไร What is this อะไรท่านลองบอกมองทำไงวะ It's a picture ma'am คนหากันตึงตั้งหอประชุมยังติดแพงอยู่คำถามนึกว่าแพงอยากรู้มากเลยว่าคุณอาเนี่ยวันทรงดนตรีเนี่ยคุณอาทำอะไรนะอ๋อตอนนั้นรุ่นพี่ก็ลากผมไปรุ่นพี่3คนมีพี่แหม่มสุรพลด้วยมานี่โยมมานี่มานี่ทำอะไรไปไหนแล้วไปไหนไปเล่นยำอวดเล่นตลกไปเล่นที่ไหนไปเล่นที่นู่นหอประชุมจุฬาหอประชุมจุฬาวันทรงดนตรีตอนที่ท่านทรงพักเขาฮะเอางั้นเหรอเขาเตรียมมีเล่นชั้นต่อกลอนต่ออะไรอย่างนี้ไปเล่นไงคะเล่นเล่นหูเล่นให้ตลกที่สุดเลยได้จริงๆโอ้ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นเหงื่อตลกมากเลยมันไม่ตลกเลยแล้วนี่ล่ะคือตลกที่สุดตลกที่สุดคือที่เล่นตลกแล้วไม่ตลกเนี่ยต้นจามจุลีหรือใบจามจุลีเนี่ยสำหรับพี่เองเนี่ยประทับใจแล้วไม่รู้ลืมเลยวันปฐมนิเทศในหอประชุมจุฬาซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมนต์ขลังมากซีนสุดท้ายก็เป็นซีนที่เปิดม่านมันก็เป็นวง CU Chorus เป็นนักร้องเป็นรุ่นพี่มันยืนร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงมหาวิทยาลัยเพลงแรกที่ได้ยินคือเพลงหน้าอุดทยานนี้งามด้วยจามจุลียังไม่พอพี่เก่าที่เขาอยู่ชั้น2เนี่ยเขาก็เอาใบจามจุลีเนี่ยโปรยลงมาจากชั้น2โปรยพร้อมกับเสียงเพลงเราก็แงนหน้าขึ้นมองโอ้โหมันเป็นใบจามจุลีพลิกมาตกที่ตัวเรานี่คือเราเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบแล้วพี่ก็ประทับใจจากวันนั้นก็ไม่เคยลืมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเกิดมาจากเงินที่เหลือจากการสร้างพระบรมรูปทรงม้าครับก็เลยเรียกว่าเงินหางม้าใช่ไหม80ปีต่อมาน้องอาร์มประชาชนชาวไทยชาวจุฬาหลายภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสละเล็กสละน้อย ร่วมใจกันได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าด้านหลังของพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลเนี่ยจะมีหอประชุมจุฬาที่พวกเราก็รักยิ่งเหมือนกัน มันสวยมากพี่ที่น้องอาร์มพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ช่วยกันส่งเสริมทำให้พระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลเนี่ยดูโดดเด่นดูสง่าสมกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจุฬาทุกคนพบกับอาไก่สมพลและอาตุ๋ยนะคะในเรื่องเล่าชาวจุฬาค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการพิเศษประจำปีนี้คือรายการปิยมหาราชานุสรณ์วันพฤหัสที่23ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 2:30 ทาง Modern Night TV เพื่อหาเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และเป็นทุนอาหารกลางวันสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ขัดสนนอกจากนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจุฬาหรือประชาชนทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคเงินนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับหอประชุมจุฬาของเราแน่นอนค่ะทุนทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญยังไงก็ช่วยกันบริจาคเข้ามานะคะแล้วก็เราจะมาดูกันค่ะว่าที่นี่จะสวยมากขึ้นขนาดไหนค่ะ
มาร่วมกันมอบน้ำใจให้กับพี่น้องชาวจุฬาด้วยการร่วมกันบริจาคในรายการนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ช่วยในการบริจาคเข้ามาในนามของนิสิตจุฬาครับอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วเจอกันค่ะความสนุกความเฮฮาและสาระครบครันค่ะ